สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ CEO Talk เป็นประจำทาง Gifrin Channel นะครับและผมพงษ์วสุนาพรหมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีคำถามที่น่าสนใจนำมาพูดคุยและออกอากาศเป็นคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนี่แหละครับแต่ท่านอื่นๆนะครับที่อยากจะมีคำถามของตัวเองออกมาผ่านรายการของเราก็อย่าลืมนะครับส่งอีเมล address ที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์มาที่อีเมล address นี้ได้คำถามของท่านแน่นอนที่สุดว่าเราจะคัดเลือกนำมาออกอากาศครับและแขกรับเชิญพิเศษในรายการของเราวันนี้ท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงณรินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับคำถามวันนี้มาจากนักธุรกิจของเราสมัครแล้วนะครับทำ Gifrin มาได้ประมาณ6เดือนแต่เขาทำหยุดๆฮะคือทำบ้างไม่ทำบ้างเหตุผลก็คือว่าเขาต้องเฝ้าร้านขายของชำให้คุณแม่คือต้องดูแลกิจการที่บ้านซึ่งเปิดร้านขายของชำนะครับวันก่อนเนี่ยมีอัพไลน์ของเขาเนี่ยมาที่ร้านแล้วก็มามองร้านขายของชำแล้วก็พูดให้ฟังบอกว่าจริงๆถ้าตั้งใจทำ Gifrin เนี่ยก็ไม่ต่างจากการทำธุรกิจแฟรนไชส์คือมีสินค้ามากมายเลยแต่เราเนี่ยไม่ต้องสต็อกของอัพไลน์เขาพูดว่ามันก็เหมือนกับเราได้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ขนาดใหญ่นั่นแหละแต่ดีตรงที่ว่าเราไม่ได้สต็อกสินค้านั่นเองพออัพไลน์มาพูดเสร็จเนี่ยเขาก็ได้คิดครับเพราะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งก็คือบางทีเขาเปิดร้านขายของชำเนี่ยก็จะมีคนเอาของมาลงเวลาเอาของมาลงเนี่ยบางทีก็มีเครดิตบ้างต้องจ่ายเงินสดบ้างเงินมันก็อาจจะหมุนไม่ทันเขาก็เลยหวนคิดถึงคำพูดของอัพไลน์ขึ้นมาว่ามันจะเป็นอย่างที่อัพไลน์ว่าจริงหรือเปล่ามันเหมือนแฟรนไชส์จริงไหมมันได้ประโยชน์หรือมันดีกว่ายังไงครับคุณหมอธุรกิจของครอบครัวของคุณก็ดีนะคะร้านขายของชำก็แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีมาไว้แล้วแต่ต้นนะคะแต่ว่าการทำงานในลักษณะของการขายของชำหรือเปิดร้านขายของชำเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่เรียกว่าธุรกิจชนิดตั้งรับนะคะแต่ธุรกิจของ Gifrin เนี่ยเป็นธุรกิจเชิงรุกค่ะเชิงรุกหมายความว่าเราให้คอนเซ็ปต์มานะคะอย่างที่อัพไลน์ของคุณพูดนั่นแหละนะคะเราชวนคุณมาเป็นเจ้าของ Gifrin เป็นเจ้าของสินค้า 2,000 อย่างเป็นเจ้าของศูนย์ธุรกิจ100กว่าศูนย์แล้วคุณเนี่ยเริ่มต้นสร้างคนในเครือข่ายซึ่งคนในเครือข่ายเนี่ยเมื่ออยู่กับเราแล้วเนี่ยก็จะอยู่กับเราไปตลอดแล้วทุกคนที่เข้ามาในเครือข่ายของคุณเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาในฐานะสมาชิกแต่เขาก็เข้ามาในฐานะเจ้าของ Gifrin เหมือนกันเพราะฉะนั้นเครือข่ายจะถูกชวนกันต่อไปเรื่อยๆด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกคนเป็นเจ้าของใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของแล้วคนเราเนี่ยพอเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของอะไรเนี่ยเขาก็ไม่อยากใช้สินค้าของคนอื่นนะคะแล้วเมื่อเครือข่ายมากขึ้นมากขึ้นตัวคุณก็จะเป็นเสมือนเจ้าของห้างสรรพสินค้าที่มีลูกค้าถาวรอยู่ในนั้นและลูกค้าถาวรนั้นเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความแข็งแรงมั่นคงทุกคนก็จะไปซื้อสินค้าใช้ในราคาที่ไม่ได้แตกต่างจากห้างร้านเลยนะคะคุณภาพดีราคาไม่สูงเพียงแต่บริษัทเนี่ยแบ่งเงินที่เราไม่ต้องเสียไปในช่องทางที่เราไปวางตามร้านค้าเนี่ยย้ายกลับมาหาทุกคนที่เป็นเจ้าของ Gifrin ในเครือข่ายและกลับมาหาคุณด้วยภาพนี้ก็คือภาพที่อัพไลน์เขาพยายามนำเสนอคุณว่าก็เหมือนคุณเป็นเจ้าของไม่ใช่แค่ร้านนะเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้ใช้สินค้าเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าและเป็นเจ้าของสินค้าด้วยตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่หยิบยื่นลองตัดสินใจดูนะคะเพราะว่าเราเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะว่างานที่ทำอยู่นี้ก็คงเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่คงอยากให้ทำถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะหมอแนะนำว่าลองแบ่งเวลาดูก็ได้นะคะนะคะว่าในส่วนหนึ่งที่คุณทำเครือข่ายซึ่งอาจจะทำกับลูกค้านะคะหมอก็แน่ใจว่าในร้านขายของชำของคุณก็อาจจะมีสินค้าของ Gifrin ที่ในร้านไม่มีนะคะลองคุยกับลูกค้าลองคุยกับเพื่อนๆหรืออาจจะแบ่งเวลาที่เราไม่ได้อยู่เฝ้าร้านเนี่ยลองไปทำธุรกิจดูแล้วลองเปรียบเทียบดูนะคะแล้วคุณจะค่อยๆเห็นได้เองนั่นในที่สุดคุณจะเลือกตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองชอบได้ค่ะครับจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนกันทุกประการเลยแต่จะต่างกันตรงที่ว่าภาระหรือความรับผิดชอบเนี่ยส่วนหนึ่ง Gifrin เนี่ยจะเป็นผู้ดูแลให้นะฮะมีคนที่เคยกล่าวว่าเป็นนักธุรกิจ Gifrin เนี่ยเหมือนเป็นเจ้าของกิจการที่นอนหลับสบายที่สุดประโยคนี้เป็นไงคุณหมอประโยคนี้เป็นประโยคที่เราได้ยินมามากนะคะเข้าใจค่ะว่าผู้ที่เปิดผู้ประกอบการร้านขายของสะดวกซื้อหรือร้านขายของชำเนี่ยนะคะจะมีแรงกดดันหลายอย่างค่ะข้อแรกคือต้องเฝ้าร้านไปไหนไม่ได้ข้อที่2เนี่ยก็คงต้องสู้กับเซเว่นสู้กับอีกหลายๆร้านที่เป็นแบรนด์ที่เขาดังๆและมีสินค้าที่พร้อมมากกว่าและ3ก็อย่างที่ว่าเนี่ยเงินหมุนไปหมุนมานี่แหละซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่ต้องเจอใน Gifrin
ีนเพราะในกิฟฟารีนไม่ต้องลงทุนค่ะแล้วก็อิสรภาพทางเวลาหมายถึงว่าคุณเลือกเวลาที่จะทำงานได้คุณเลือกคนที่จะคุยด้วยได้แล้วก็เลือกรายได้ที่ต้องการได้นั่นเองนะคะแต่อย่างที่พูดนะคะว่าหมอก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเพราะว่าคุณคงต้องเคลียร์กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็คงมีความรักในร้านที่มีอยู่นะคะคุณก็คงจะต้องหาเวลาคุยกับท่านและลองแบ่งเวลาไปเพื่อที่จะทำให้ท่านได้เห็นนะคะบางทีถ้าท่านไม่เห็นเนี่ยอยู่ดีๆทิ้งร้านไปเลยปิดร้านไปเลยท่านคงรับไม่ได้นะคะนะคะคุณคงต้องค่อยๆทำให้ท่านได้เห็นว่าอะไรดีกว่าอะไรและอะไรเหมาะสมกับเรามากกว่าค่ะครับในขณะเดียวกันการที่เขาทำร้านของชำเนี่ยก็เป็นโอกาสไหมคะคุณหมอที่เหมือนกับรู้จักผู้คนใช่ค่ะเขามีลูกค้าประจำอยู่แล้วการรู้จักคนเยอะๆเนี่ยถ้าเรามีวิธีการแนะนำเพราะสินค้าบางอย่างอาจจะไม่ได้มีอยู่ในร้านของชำใช่ค่ะก็จะทำให้การเติบโตหรือการขยายของเครือข่ายเนี่ยได้เปรียบคนอื่นด้วยเพราะว่าคุณเป็นเจ้าของร้านขายของชำเนี่ยคุณจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณเองนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กก็อาจจะมาจากเซลล์ที่เอาของมาขายของในร้านของคุณนั่นแหละนะคะและพวกนี้ก็ขายของเก่งแนะนำของเก่งนะคะถ้าเขารู้ว่าเขาจะมีทางต่อยอดของรายได้บางทีเขาก็จะสนใจมากกว่าลูกค้าที่มาซื้อของในซ้ำไปนะคะลองดูสิคะลองจดรายชื่อดูว่าคนที่อยู่แวดวงตัวเราแล้วมีโอกาสที่จะทำธุรกิจกับเราได้มีใครบ้างโดยที่คุณก็ยังไม่ต้องปิดร้านนะคะครับวิธีการนี้ก็จะทำให้เขาสามารถทำสองอย่างได้ก่อนในช่วงแรกเลยนะครับใช่ค่ะคือเราก็ไม่เคยแนะนำให้ใครที่จะต้องแบบว่าปิดกิจการมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นความเป็นธุรกิจครอบครัวด้วยนะคะครับยังไงท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่คงจะสบายใจนะครับแล้วก็ผู้ที่จะทำธุรกิจนี้เนี่ยเรื่องของการสต็อกสินค้าเป็นเรื่องที่พูดกันมากบอกว่าเวลาคนมีกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยการบริหารสต็อกเป็นเรื่องใหญ่บางทีเงินมันไม่เหลือมันเหลือเป็นของไงมันจะเห็นเหลือเป็นของอ่ะแล้วของบางอย่างจมอยู่กับของแล้วของบางอย่างมันก็ไปได้เร็วบางอย่างมันก็ขายไม่ดีอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วเจ้าของกิจการหลายๆคนเนี่ยจะชอบถามหายานอนหลับนะคะอย่างมีเพื่อนที่ทำธุรกิจทำกิจการเนี่ยเวลาเลี้ยงรุ่นทีจะขอยานอนหลับมียานอนหลับไหมเพราะเห็นว่าเราเป็นหมอแต่ความจริงยานอนหลับไม่ใช่จะจ่ายได้โดยใครนะมันก็ต้องเรียกว่าจิตเวชเท่านั้นที่จะจ่ายได้นะคะแล้วก็อาจจะทานยานอนหลับเยอะๆก็คงไม่ดีแต่มันหมายความถึงว่าเขาเครียดค่ะในขณะที่คนของกิฟฟารีนที่เคยมาจากความเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยพอมาวันนี้ทำกิฟฟารีนเต็มตัวเนี่ยจะพูดเสมอเลยนะคะว่าเป็นเขาอะเป็นเจ้าของกิจการที่นอนหลับสบายที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องลงทุนเขาไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องไม่มีเครดิตเทอมที่จะต้องมาจ่ายค่าสินค้าให้กับใครเป็น net profit เป็นใช่เป็นกำไรที่ได้ล้วนๆจริงๆเมื่อสิ้นเดือนนะคะครับวันนี้นะครับท่านก็คงได้คำตอบไปแล้วว่ามันมีความเหมือนอย่างไรและมีประโยชน์ต่อคนที่สนใจทำธุรกิจกิฟฟารีนอย่างไรบ้างนะครับครั้งหน้าคำถามในรายการจะเป็นอะไรต้องติดตามกันครับแต่วันนี้ผมและคุณหมอต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ